มาสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่อยากจะใช้คำว่าวันนี้วันพระธรรมบันเทิงนะคะเราจะขับรถตรวจงานของคณะแม่ชีค่ะผ่านสวนกุหลาบของหมอนุ้ยมาก่อนนะคะมานับซิวันนี้ได้ไข่กี่ฟองมาตรวจก่อนค่ะรายงานข่าวหน่อยอันนี้ปลูกอะไรคะลูกเบบี้โรสค่ะเบบี้โรส40พรรษาบนมรรคาแห่งการตื่นนะคะก็อันนี้เพิ่งมาค่ะคณะแม่ชีที่เพิ่งมาเมื่อวานนี้วันนี้ลงสนุกไหมคะสนุกมากสนุกมากมาเลยวันนี้มาดูนับไข่กันลูกมาวันนี้ปีที่มาทางนี้ลูกมานับไข่มาทางนี้สิคะวันนี้ได้ไข่ทั้งหมดกี่ใบรวมของเช้าเป็น77แล้วค่ะวันนี้มีแฝด2ใบนให้คุณตีไปป่ะให้ไปเจ้าค่ะไม่ใช่ให้ไปแล้วเจ้าค่ะแล้วก็มีดอกจวงจันทร์ด้วยนะชมจันทร์ให้ไหมชมจันทร์ไม่ให้ไปคืองี้ค่ะคุณแม่มีคุณตีมาช่วยทำที่พักที่จะมีไว้สำหรับผู้ปฏิบัติธรรมค่ะช่วงนี้เราก็มีคนเข้ามาช่วยเยอะนะคะนอกจากที่จะมี SCG เข้ามาทำเรื่องถ้ำนิพพานชิมลองแล้วก็ยังเตรียมที่ปฏิบัติธรรมให้พวกเราอยู่กันได้กำลังเร่งอยู่นะคะถ้า31ธันวาคมนี้เริ่มพักได้ก็จะประกาศที่ทราบค่ะก็ทุกคนก็พยายามที่จะช่วยกันทำให้วันนี้วันพระธรรมบันเทิงจริงๆขอบคุณไข่ไก่เดี๋ยวจะพาไปดูเป็ดค่ะวันนี้มีไข่เป็ดด้วยมีไหมเป็ดเทศมาฝากไปหน่อยนะคะพรุ่งนี้เป็นไข่ดาวคุณยายนะอยากดูสิไข่แฝดเป็นยังไงลูกโตกว่าดูสิคะเนี่ยชัดเจนบันเทิงจริงๆวันนี้ซิลกี้งอนซิลกี้งอนเอาหน้าซุกทำไมซิลกี้งอนเพราะเป็ดเทศมาตั้ง31ตัวซิลกี้ไปเยี่ยมซิลกี้กันหน่อยนะคะไปค่ะขอบใจมากนะลูกขอบใจนะคะจ้ะชอบก็ดีแล้วอยู่กันอีก3ปีเลยน่ารักมากเลยค่ะวันนี้เราจะไปเยี่ยมทุกจุดเลยค่ะเราต้องถือว่าวันพระเนี่ยถือเป็นการเขาเรียกว่าปฏิบัติธรรมโดยการทำงานนะคะเนี่ยค่ะคือเบบี้โรสที่จะมีลักษณะที่มีผู้ที่จะนำไปเป็นสมุนไพรถ้าปลูกแล้วอย่างเงี้ยมันจะเต็มเลยนะคะนันทวานถ่ายไปที่พยับหมอกหน่อยอันนี้คือชุดแรกนะคะเดี๋ยวชุดที่สองจะตามมาค่ะมาเลยขึ้นรถวันนี้เราจะไปดูที่ว่าฟ้าประทานพรของเราไปถึงไหนนะคะอันนั้นคือกลุ่มที่1ที่ปลูกก่อนอันนี้จะเป็นกลุ่มที่2พยับหมอกที่เห็นอยู่เนี่ยค่ะเริ่มแตกดอกแล้วเห็นไหมคะน่ารักไปตามท้องเรื่องเลยวันนี้ฟ้าไม่มืดเร็วคุณแม่เข้าเร็วแต่ว่ามีเรื่องที่จะต้องไปตามงานเยอะคือธรรมบันเทิงจริงๆก็เลยอยากจะไปถึงแมนดาร่ารักษาเวลากันนิดนึงเยี่ยมกันแบบสนุกๆเลยนะคะเอาละมาแล้วตะวันวันนี้หันมาทางนี้เลยค่ะเห็นไหมคะว่าทุ่งอะไรนะคะทุ่งสิเวกรา สิเวกรานะคะเริ่มจะเห็นโอ้สวยงามค่ะสวยงามถ้าเข้ามานี่จะเห็นเป็นทุ่งสิเวกราฮัลโหลเป็นไงกันคะเหลืออีกเยอะไหมลูกศุกร์เสาร์ที่นี้ใครอยากจะมาช่วยทำทุ่งสิเวกรามาได้เลยใช่ไหมคะใช่ไหมคะตะวันจ้ะค่ะสิเวกราของเธอจะเสร็จอีกเมื่อไหร่ศุกร์เสาร์ที่นี้ถ้ามีคนมาจะช่วยได้ไหมคุณแม่ว่าอันนี้มันดูดีนะมันดูดีเลยล่ะไล่ไปให้ถึงดูฝั่งนู้นไปเลยมองไปได้เลยก็ทำดูแล้วก็ไปเอาหน้ากงไก่กระจายออกไปอีกสักนิดนึงนะจ๊ะเดี๋ยวคุณแม่จะขออนุญาตวันนี้นอกจากเยี่ยมคนปลูกต้นไม้แล้วขอไปเยี่ยม
ไก่ซิลกี้หน่อยมันงอนไหมเธอว่ามันงอนไหมถ้าเห็นดอกเห็ดที่ไหนคะดอกเห็ดอยู่ที่ไหนลูกดอกเห็ดอยู่ข้างหลังนู้นค่ะดอกเห็ดเดี๋ยวเราจะไปดูดอกเห็ดบานเท่าหน้าเลยค่ะแต่แอบไปโอ้ซิลกี้กันนิดนึงนะคะขอบพระคุณค่ะซิลกี้อาจจะตกใจนิดนึงอยู่เพื่อนมาอยู่ด้วยเพียบเลยใช่หนูยืนดูแล้วคนละพันด้วยตกใจคุณแม่ยังบอกให้เราของน้องเล็กสงสารอ้าวไปใช่เป็นแม่ก็ตกใจนะเพราะว่าของเขาอยู่12ตัวเล็กๆมาอีกทีนึงเป็ดเทศมาเลยค่ะดูแอบดูซิกี้นะแอบดูเห็นไหมคะไม่ออกไปไหนเลยลูกเอ้ยขอโทษทีคุณยายมาเยี่ยมแล้วอย่างอนมาปอบแล้วมาเอาละมีคนบอกว่าซิลกี้งอนเอาหน้าไปซุกดินดูสิเนี่ยทำไมถึงงอนมาดูเลยค่ะดูสิคะเพื่อนบ้าน34ตัวน่ะมากันแบบนั้นเลยพวกเราเองก็ยังรู้สึกว่าซิลกี้คุณยายขอโทษนะซิลกี้เนาะนางน้องเป็นไงอ่ะเจอซิลกี้งอนเข้าแล้วโอ้เขาทำโอ่งให้ฟักซิลกี้คุณยายขอโทษนะลูกโถลูกขวัญกลับมานะขวัญเอ้ยขวัญกลับมานะลูกนะขวัญกลับมานะจ๊ะจ้ะอุ้ยอุ้ยอ่ะมาขวัญมาละเขาก็งอนค่ะเพราะว่าของเขาอยู่12ตัวเนี่ยดีนะเริ่มเอาหน้าออกมาแล้วนะจ้ะคุณยายขอโทษนะเอามาลูกมาโอ้โอ้โอเคขอโทษลูกขอโทษนะคะตกใจมากไหมอ่ะตกใจมากเลยเหรอได้เพื่อนใหม่ลูกเขาจะมาเป็นเพื่อนเขาขออยู่2วันเดี๋ยวให้เขาอยู่2วันก่อนนะเออดูมาจ้ะเออมาลูกมาจ้าขอโทษลูกขอโทษนะคุณยายไม่ได้คุณยายไม่ได้แกล้งลูกมาไม่ได้แกล้งเลยเขามาขออยู่ด้วยลูกเขาถูกเขาเลี้ยงธรรมชาติเหมือนกันเขาเลี้ยงธรรมชาติเหมือนกันนะจ้าเออเอาละวันนี้นะจ้ะสงสารสิเออตกกระจายค่ะตกกระจายหน้าเขาแดงเนี่ยเพราะว่าเขากินน้ำแดงกินยาอ่ะมาแอบดูสินี่แหละเพราะเพื่อนใหม่มาเนี่ยแหละอ้าวไม่ชี้น้องได้เป็ดมากี่ตัวมารายงานเป็ดนี่ได้มาจากบ้านที่เราไปเอาไม้ไผ่นั่นแหละค่ะอ่ะกี่ตัวจ๊ะค่ะจะเป็นเป็ดเทศจะมีตัวผู้6ตัวจ้ะค่ะไหนล่ะเป็ดเทศตัวผู้สีขาวจ้ะค่ะตัวผู้จะตัวใหญ่กว่าแล้วก็มีหนวดแดงแล้วก็ตัวเมีย15ตัวจ้ะตัวใหญ่ใช่มั้ยตัวผู้อ่ะแล้วเค้าโอ้แล้วเขาจะออกไปที่แม่น้ำได้ยังอ่ะต้องรอให้เขาจำที่ทานอาหารให้ได้ก่อนไม่งั้นเดี๋ยวพอเขาไปแล้วเขาจะไปเลยแล้วอันนู้นตัวเล็กๆฮะเป็ดไข่ตัวผู้เป็ดไข่ตัวผู้แล้วเราจะได้ไข่ไหมเป็ดไข่ตัวผู้เจ้าค่ะเพราะว่าถ้าคือถ้าเป็นถ้าเขาอยู่ด้านนอกเนี่ยก็คือพอโตเนี่ยเขาจะโดนฆ่าอย่างเดียวเพราะว่าเขาไม่ออกอ่ะมาปล่อยว่าอย่าไปถูกฆ่าเลย
อันนั้นเลี้ยงไว้เพราะไม่ให้ไปถูกฆ่าแล้วเปิดเทศล่ะจะออกไข่ไหมได้แล้วค่ะไม่เกินอาทิตย์นึงจะได้ไข่อ๋อไม่ถึงฟักได้ไหมสามารถปล่อยเขาฟักได้จ้ะค่ะอ๋อแล้วทำไมเราไม่เอาโอ่งมาให้เขาล่ะอ๋อเขามีคนละหลังอันนี้เขาอยู่กับพระอริยธาราอันนี้ดูบ้านเขาสิคะดูเจดีย์ของพระอริยธารากับมีฟางอ๋อถ้าอย่างนั้นก็แบ่งกันซิลกี้อยู่ตรงนี้อ่ะอันนี้ก็เป็นดิไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะปล่อยให้เขาไปว่ายน้ำว่ายไหมว่ายว่ายโอเคเอาละเธออยู่ได้วิวดีนะยินดีต้อนรับนะมาส่งวันนี้ก็ช่วยเขาไว้ใช่ไหมช่วยเขาไว้ก็ไอ้พวกนั้นมันคงอยากจะออกไปแล้วเราหาตัวเมียมาให้เขาได้ไหมธรรมะบันเทิงจริงๆเห็นไหมคะวันนี้วันพระเยี่ยมมากี่จุดแล้วเดี๋ยวไปค่ะยังไม่จบนะคะเดี๋ยวเราไปดูแม่ชีกิฟต์อีกคนหนึ่งเธอปอบซิลกี้เธอให้ดีนะจะบอกให้เธอรู้แม่ชีงอนนะฉันยังเคขัวได้ไก่งอนต้องไปอุ้มเลยนะเนี่ยเนี่ยนะคะดูสิคะเขาอยู่ของเขามาก่อนพอปล่อยลงมันก็พึบคุณแม่นั่งประชุมอยู่ทางนู้นตกกระจายถามแม่ชีน้องทำไมไม่แยกกงเขาบอกเขาอยู่ด้วยกันได้ค่ะเป็ดกับไก่สามัคคีชุมนุมจริงๆนะคะธรรมะบันเทิงดูสิสมหัวกันแล้วปะนี่ค่ะต่อไปนะคะคุณแม่พามาดูวันนี้เราได้ต้นอันนี้ไก่ไข่นะคะเราได้ต้นกระบองเพชรมาค่ะต้นกระบองเพชรมาจากเสถียรหนึ่งโอ้ยเธอช้ำมาเลยล่ะจ้านะคะก็เอาลงไว้ตรงนี้ก่อนก็เตรียมทำหมู่บ้านหินฟินสโตนค่ะแต่พอตรงทางด้านนี้ก็จะเป็นสนามเด็กเล่นก็เอามาวางก่อนค่ะอันนี้ก็เตรียมย้ายมาช้ำเล็กน้อยเพราะว่าถึงเมื่อคืนนี้แต่ตรงเนี้ยค่ะจะเป็นหมู่บ้านหินฟินสโตนของเด็กๆคุณแม่ก็เลยมาดูเข้าเมื่อเช้านี้หลายคนบอกว่าเดี๋ยวจะรอคุณยายไลฟ์ตอนนี้เพื่อดูว่าเข้ามาอยู่ด้วยกันแล้วเป็นยังไงใครมีกระบองเพชรประมาณนี้ที่ไหนบอกด้วยนะคะตอนนี้กำลังจะทำสนามเด็กเล่นเป็นฟินสโตนเป็นหมู่บ้านอย่างเนี้ยให้เขาก็จะเป็นบริเวณนี้เชื่อมต่อมาถึงตรงนี้ค่ะเราก็จะเห็นว่านี่คือสนามเด็กเล่นนะคะเดี๋ยว SCG ก็จะมาทำห้องน้ำหินฟินสโตนตรงนี้ให้ผู้สูงอายุจอดรถตรงนี้ส่งเด็กๆ เข้าทางด้านนี้ค่ะก็อันนี้ก็ SCG ก็รับไปดีไซน์นะคะโดยที่คุณแม่เองก็เชื่อว่าถ้าเด็กๆ เข้าอย่างเงี้ยเดินเข้ามาอย่างที่คุณยายพาเดินเข้ามาเนี่ยเด็กๆ เขาก็จะปีนเข้าไปทางฝั่งนู้นได้แล้วก็บริเวณห้องหัวใจโพธิสัตว์ก็ทำเป็นเรือนรับรองเป็นที่ดื่มน้ำดื่มท่าแล้วก็อาทิตย์หน้าก็จะเปิดเป็นมุมกาแฟเล็กๆสำหรับทำเรื่องชาสมุนไพรนะคะไว้ต้อนรับผู้ที่จะมาเยือนอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งของการทำงานที่สนุกสนานในวันพระนี้ค่ะคุณแม่ก็ชอบหินก้อนนี้มากเลยเพราะว่ามันมีความต้องเรียกว่าความเป็นเรื่องราวนะคะเด็กๆก็คงจะอ่อนโยนคือถ้าอยู่ตรงเนี้ยมันก็มีแค่ถนนเล็กๆที่เป็นถนนคนเดินเราก็จะมองเห็นก็มีบ้านสำหรับบ้านเด็กๆข้างบนอีกสักอันหนึ่งมองไปสิคะถ้าอยู่ตรงนี้ลองฉายทางนู้นก็จะเห็นพระอาทิตย์ที่ตกดินก็งดงามมากเด็กๆ เตรียมตัวเลยนะคะปิดเทอมคราวนี้มาแอดเวนเจอร์กับบ้านยุคหินฟินสโตนได้เลยเราสร้างของเราเองไม่ต้องเสียลิขสิทธิ์ใดๆเลยค่ะนี่ก็เป็นการทำงานอันนี้ยังไม่ครึ่งทางนะคะเดี๋ยวคุณยายต้องพาเดินต่อ
กี่ที่ละไปกี่ที่ตรงนี้ดีมากนะตรงนี้จะดีมากเดี๋ยวป่าตรงนี้อีกสักหน่อยเห็ดอยู่ไหนคะต้องขับไปดูเห็ดไปมีเห็ดอีกเหรอคะบนกลับไปปีนขึ้นได้ยังละไอสวอชั้นสองอ๋อได้แล้วเหรองั้นต้องทำเวลากันหน่อยละเพราะว่าเรายังมีอีกหลายที่หยุดบันเทิงให้ยังคะนี่คนดูเท่าไหร่แล้วมาตอนนี้180ค่ะตามไปมามาค่ะเราเอาสถูปะลงเห็นไหมคะตอนนี้เตรียมรับพายุวันนี้เราเร่งปิดช็อปงานก่อนพายุเข้าแล้วเราก็อยากให้ผ้าธงมนเนี่ยอยู่นานไหนตรงไหนคะอ้าวไปค่ะวันนี้เรามีหลายเรื่องที่จะต้องตรวจงานวันนี้อาจจะไปไม่ถึงหมู่บ้านปะปากะยอเพราะมันมีหลายเรื่องให้ตรวจก็มาดูหน่อยเขาบอกว่าเขาพบเห็ดที่ใหญ่กว่านะกว่าหน้าแม่ชีน้องนะคะก็เลยตามมาหน่อยมาดูซิเห็นไหมคะว่าเมื่อเราปลูกไอ้ดอกพยับหมอกอยู่ในเนี้ยมันอยู่ได้คุณแม่ถึงได้เลือกอ่ะฮะอ้าวแม่ชีน้องไปไหนอ่ะเหรอว้าวนี่คืออะไรอ่ะเห็ดกินได้ป่ะกินได้ค่ะเห็ดกินได้ฮะใครกล้ากินโอ้อะไรเนี่ยว้าวว้ายตายแล้วเธอเอากำลังเบ่งมาจากไหนเนี่ยนี่นะคะยังจะมีตูมๆอีกนะคะติดเนี่ยเฮ้ยอันนี้เห็ดที่มันกินแล้วมันเหมือนนั่นหรือเปล่าเธอมิลกี้ไหมไหมยังมีตูมอีกเยอะดูอันนี้ก่อนเราจะดึงออกมาไหมไม่ดึงอ่ะมีเชื้ออันนี้เขาติดไว้จะได้ชื้นอ๋อโอ้โหถ่ายรูปไปหน่อยสินี่เต็มวันนี้เขาเข้ามาเตรียมจะทำห้องน้ำของนี่ไงยุคหินฟินสโตนดูก้านใครมีความรู้เรื่องเห็ดมาบอกหน่อยนะจ๊ะว่าใหญ่ๆอย่างเงี้ยเขาเรียกอะไรนี่นะนี่ค่ะคุณแม่ก็ตื่นเต้นไปทุกเรื่องหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ก็อยากให้เห็นว่าความสัปปายะของขุบเขาเนี่ยความชื้นดูมือคุณแม่เนี่ยค่ะอันนี้ยังเล็กกว่านะมือคุณแม่ยังเล็กเนี่ยมันยังออกมาเนี่ยดูไหมคะเนี่ยโอ้โหใครรู้ว่าเห็ดอะไรกินได้หรือไม่ช่วยบอกหน่อยอ่ะแล้วเชฟเขาว่ากินได้ไหมเนี่ยฮะพวกนี้ไปลองทำให้แม่ชีกินสิ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14โอ้สวยจริงๆไม่กล้ากินไม่ใช่เพราะว่ามันสวยกลัวตายไม่กล้ากินไปต่อไปเดี๋ยวไปไม่ถึงแมนดาร่าของจริงอันนั้นวันนี้เรามีเมล็ดพันธุ์แมนดาร่ากับสิ่งที่เราทำมาแล้วเดี๋ยวคุณแม่จะลองดูก่อนว่าเราจะสามารถทำเวลาได้ขนาดไหนนะคะเห็ดน่ารักมากเราคงจะไปที่ทางนู้นเลยดีกว่าเพราะถ้าเข้าไปทางนี้รับรองได้เลยว่าไม่ทันพระอาทิตย์ตกนะเราค่อยตามเก็บเรื่องหมู่บ้านปะปากะยออีกทีนึงไปทักเด็กๆปะปากะยอก่อนกลับตรงนู้นได้จ้ะโอ้โหเห็ดดอกโตเกินที่จะกินนะคุณแม่ก็ไม่กล้ากินอ่ะนะเพราะว่ามันเสียดายอ่ะกลับเลยค่ะใครเป็นคนเจอคนตัดหญ้าเหรอจ้ะอ๋อวิจารณ์ถ้างั้นก็ให้ชาวบ้านเข้าไปกินถ้าเขากินได้นะคุณแม่ก็อนุญาตถ้าเผื่อว่าเขากินได้นะจ๊ะเราไปดูเด็กๆป้าๆกะยอกันหน่อยว่าวันนี้ทำอะไรแล้วก็ไม่ชีกิฟทำอะไรเพราะว่า
ทุกคนก็แบ่งหน้าที่ค่ะวันนี้เมื่อเขาสวดมนต์กันแล้วเขาก็แบ่งอ๋อเดี๋ยวฝากดูต้นไม้นี้หยอดน้ำไว้ให้หน่อยไปเลยค่ะตรงเนี้ยจะเป็นอะไรที่สนุกของเด็กๆ เขาล่ะเขาเริ่มเอาหินวางและหมู่บ้านหินฟินสโตนเนี่ยนะคะก็เป็นอะไรที่ต้องใช้ความเขาเรียกว่าสนุกสนานเพื่อให้เด็กๆ เข้าวัดวันนี้เราสังเกตนะคะเราจะไม่มีสถูปะที่กลางออกอันเนื่องจากว่าพายุเข้าแล้วเซ็นเตอร์ของพายุก็น่าจะอยู่ที่เสถียรหนึ่งพอทางนู้นหุบลงทางนี้ก็หุบด้วยนะคะเราถึงได้รีบขุดบ่อน้ำนะคะให้มันมีที่ที่จะเก็บน้ำให้ได้มากที่สุดก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราค่อยไปดูบ่อน้ำที่จริงเขาทำเสร็จแล้วล่ะแต่วันนี้ดูแหมหลานๆฉันเนี่ยค่ะอยู่กับทุ่งหญ้าน้ำพุเด็กๆ เขาก็มาช่วยนะคะเด็กๆสวัสดีครับสนุกไหมลูกสนุกอ่ะตามมาเลยค่ะทำเวลาหน่อยนะคะใครจะมาเป็นตัวแทนว่าวันนี้เด็กๆเนี่ยค่ะเขาทำทุ่งหญ้าทุ่งหญ้าอะไรครับตาหญ้าแฝกทุ่งหญ้าอะไรนะอีกทีที่ถูกมาแต่นั้นนะเนี่ยที่เธอเรียกอะไรอ่ะมาเร็วอันนั้นใช่ไหมจ้าใต้ติ่งค่ะใต้ติ่งฮะบอกอยากไปไหมอยากไปกับยายไหมไม่มีเครื่องครับเออไม่มีเครื่องไม่มีเครื่องนั่งเนี่ยค่ะเด็กๆอาหารมาทางนี้หน่อยค่ะสาวสวยทักทายก่อนลูกเอาละตัวผู้เยอะเชียวฮัลโหลทักทายกันหน่อยลูกนี่ทางนี้ลูกธรรมะสวัสดีครับจ้ะเจ้าครับธรรมะสวัสดีเจ้าค่ะคุณยายไปก่อนนะเดี๋ยวไม่ทันฝนตกได้ไหมลูกจ้ะเราจะแวะตามไปดูเขาหรือว่าจะไปทางนู้นเลยอุ๊บเธอจะมาจับมือฉันทำไมไปทางนี้ดีกว่าไหมแล้วนั่นรถใครจะทางก้อนค่ะอันเป็นทางก้อนสิมาแอบดูเหรอมาแอบดูเหรออ่ะไปเลยจ้ะพวกเราสนุกสนานกันแบบเช็คงานได้ลดเลยอ่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเดี๋ยวทักลุงชอมโอ้ยสถูปะดีนะเนี่ยที่เรารู้อ่ะอยู่ไหนล่ะกลุ่มเนี้ยโอ้โหเดี๋ยวขอทักหน่อยสิเวลาสถูปะลงเนี่ยเป็นยังไงมาดูค่ะกลุ่มเราไปไหนหมดแล้วลูกทุกคนปล่อยคุณแม่เลยนะคะเนื่องจากว่าในช่วงเวลานี้มีพายุใช่ไหมคะพวกเราก็ใช้วิธีการหุบธงลงแล้วก็มาแล้วค่ะตอนนี้พายุก็อย่างที่เห็นเนี่ยค่ะวิธีการง่ายๆนันทวานคุณแม่จะคดไปที่หินเกลือกับพระพุทธรูปนะคะเราก็ใช้วิธีการก็คือแลบก้อนเกลือเอาไว้ด้วยพลาสติกเลยอันนี้ก็จะสว่างได้คืนนี้ถ้าฝนไม่ตกคนก็มาเดินปฏิบัติธรรมตรงนี้ได้ถึงแม้ว่าสถูปะจะลดลงแล้วแต่ดูก้อนพายุก็คงเอาการอยู่นะคะตั้งแต่ตอนเย็นแล้วค่ะเราก็พยายามหลบไปหลบมากับการทำงานตรงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงวันพระเอ๊ะได้ยินเสียงคนนี่ทักหน่อยสิชมหรือเปล่าคุณแม่เนี่ยต้องเดินตามเยี่ยมคนนะแทบจะเรียกว่าไม่รู้ว่าเขาอยู่ที่ตรงไหนกันบ้างบางทีเขาต้องส่งเสียงลุงชอมทำอะไรฮะเโอเคไหมอ่ะอ๋ออันนั้นทางฝั่งนู้นก็เลยยังไม่ได้เปิดพรุ่งนี้เปิดได้ตอนกี่โมงอ่ะจ๊ะ
โอเคงั้นพรุ่งนี้เช้าคุณแม่มาทำรายการให้นะอ่ะสวัสดีมาทางกล้องหน่อยวันนี้วันพระธรรมบันเทิงนะคะเนี่ยค่ะก็ฝีมือกำลังห่วงว่าพายุจะเข้าก็เดี๋ยวก็ต้องระวังเต็นท์พวกเราก็อาจจะต้องเปียกหน่อยนะขอโทษทีนะจ๊ะจ้ะเอาละค่ะไปต่อ คุณแม่นะมีลักษณะของการให้จังหวะของการตรวจงานที่ทุกคนก็จะรอคอยถ้าวันนี้ฝนไม่ตกเขาทำงานกันจนถึง2ทุ่มเลยค่ะถ้าฝนตกก็เราก็เข้าใจนะคะลักษณะการทำงานวันนี้คือต่อท่อแล้วค่ะน้ำพุที่บอกว่าในสังเกตไหมคะท่อน้ำพุลงตามจุดต่างๆมาถึงทางด้านนี้แล้วกลุ่มปูไม่ได้ทำงานเหรอจ๊ะกลุ่มปูทำงานหรือเปล่าลูกกลุ่มปูทำงานไหมเดี๋ยวเราจะไปสรุปเรื่องแมนดาร่าเมล็ดพันธุ์ที่ตรงแมนดาร่านี้นะบอกอาจารย์ทองก้อนตามมาก็ได้จ้ะขึ้นไปที่แมนดาร่าได้เลยเพราะว่าเราก็ฮะลมสดชื่นค่ะสดชื่นแน่นอนเพราะว่าฝนมาไกลดิจ้ะวันนี้มีคนบอกว่าคั่วไก่อร่อยนะเชฟใครทำเชฟตากับเชฟทองก้อนเหรอโอเคคุณแม่มัวแต่ประชุมอยู่คือวันนี้ต่างคนต่างทำงานนะคะเอาละส่งตรงนี้ละจ้ะขอบใจมากคุณแม่กำลังปรึกษากับกลุ่มทาราฟาร์มค่ะว่าสุมหัวทำอะไรกันนะเธอจ๋าดูสิคะเดี๋ยวเยี่ยมก่อนสุมหัวทำอะไรกันลูกดูนะคะบ้านนี้ทำงานกันวันนี้เรียกกลุ่มของแม่ชีโมลีไปให้การวางแผนกับอาจารย์ทองก้อนว่าเราจะทำเมล็ดพันธุ์ทาราฟาร์มของเราเนี่ยให้เป็นรุมอะไรกันลูกแม่เข้าทางไหนอ่ะขออนุญาตพามามีคนดูแล้วบอกว่ามันหนุกหนานมากเลยนะไอหินที่เธอวางเนี่ยก็เลยอยากจะมาชี้ว่าคุณแม่อยากได้เนี่ยค่ะถ้าเราจะทำทาราฟาร์มเราจะทำเป็นดอกบัวอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นเมล็ดพันธุ์เนาะเมล็ดพันธุ์ใช่ไหมที่จะโรยอย่างนี้เลยนะคะอ่ะมาสิมารายงานขอดู 3D มองเห็นชัดไหมคะ 3D คือนี่ค่ะเห็นไหมคะว่าเดี๋ยวหนูออกจากตรงนั้นหน่อยคุณแม่ขอทำรายการนิดนึงดูนะคะว่าทุกทีมันจะแบนเห็นไหมคะว่าทุกทีจะแบนแต่คราวนี้มันนูนขึ้นมันเป็นมิติ 3Dก็คือทำให้มันมีมิติของความหนาเขาก็ขอขยับคุณแม่ก็อนุญาตอ๋อไม่หนูเพียงแต่ออกจากตรงกลางคำว่าตรำเท่านั้นเองลูกเพื่อให้คุณแม่มองเห็นคำว่าตรำหน่อยว่าเขาขอขยับตรงนี้นิดนึงแล้วก็เลยเป็นตัวอย่างให้เราได้เห็นว่าถ้าเราปลูกผักในลักษณะของทาราฟาร์มที่จะเป็นแมนดาร่าเมล็ดพันธุ์อันนี้คือก้อนหินที่ย้อมอันนี้ย้อมเองใช่ไหมลูกโอ้เก่งมากเนี่ยค่ะอันนี้จะคงทนเพราะเป็นอะคริลิกสีอะคริลิกนะคะหลายคนเต๋อเขาสนใจมากเลยตระกูลตอเนี่ยเขาบอกว่าน่าสนใจมากที่เขาดูคุณยายส่งภาพที่เราทำไว้นี่ก็จะเป็นหินสามสีสี่สีนะจ้ะอันนี้จะอยู่ได้คงทนเลยค่ะโอ้คุณแม่เนี่ยนั่งคุกเข่าไม่ได้นี่นะคะก็จะเห็นความเป็นมิติของการทำงานจะใส่ 3D เฉพาะตรงคำว่าตรำหรือจะทั้งหมดปรับทั้งหมดเจ้าค่ะค่อยๆเพิ่มทั้งหมดเฉพาะวงในก่อนค่อยๆนูนขึ้นจ้ะค่ะอันนี้ใส่ดอกบัวแล้วก็เป็นสีแดงกับชมพูซึ่งจะอันนี้เหรอจ๊ะเจ้าค่ะอันนี้ก
และอันนี้ล่ะจ๊ะอันนี้ก็เป็นเพิ่มหินก้อนโตอ๋อเราเอาดินเข้าไปข้างในก่อนเอามาลูกมาสุมหัวกันแล้วมาทำมาทำเพราะเมื่อกี้นี่มองไม่เห็นอ่ะไหนลองทำสิเราขอดูเลยว่าวันนี้เราตั้งชื่อตอนว่าวันนี้วันพระธรรมบันเทิงนะคะขอความกรุณาทำเลยคราวนี้เห็นแล้วนะคะเราก็จะเห็นว่าทุกคนก็จะมีงานของตัวเองกลุ่มไหนทำอะไรก็ทำไปตามความถนัดและเราก็ใช้ฉันทะใช้ฉันทะแปลว่าอะไรความรักความพอใจในวันพระเนี่ยทุกคนต้องสนุกยังมีความรักความพอใจดีขึ้นไหมชีวิตโอเคไหมคะโอเคมาคุณยายช่วยคุณยายช่วยวางอะไรบางอย่างได้ไหมไหนลองดูสิอ่ะดีแล้วดีแล้วเธอเก็บขึ้นอันนี้คุณยายวางอะไรวางที่ยอดด้านบนเลยเจ้าค่ะตรงไหนอะลูกอ๋อเหรอดูตรงกลางเลยเหรอจ๊ะอ่ะเต๋อเอ้ยนี่ไงที่เต๋อสนใจนะลูกเนี่ยอันนี้คือย้อมเองถ้าเราซื้อเข้ามาที่เขาย้อมเสร็จแล้วเนี่ยจะซีดจะสังเกตเห็นว่าอันเนี้ยเราใช้เวลากี่เดือนแล้วนะลูกห้าเดือนไม่ซีดเลยนะถ้าเป็น5เดือนก็ต้องรู้ว่าเป็น5เดือนที่ไม่ซีดคุณยายโรยตรงกลางให้หนาได้มั้ยได้ค่ะอันนี้เป็นสีฟ้าอ่อนโรยนูนได้หมดเลยอันนี้ก็ต้องอยู่กับลมหายใจแล้วล่ะถ้าไม่อยู่กับลมหายใจนี่จะไม่เสถียรนะเราก็ต้องจดจ่อจิตนะคะจดจ่อจิตอยู่กับลมหายใจกายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นเนี่ยค่ะกายเคลื่อนไปกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานนี่คุณแม่ทำให้เห็นว่าลักษณะของการทำงานเนี่ยไม่พูดคุยแล้วก็ถ้าเห็นว่าอะไรไม่ใช่ก็หยิบออกอย่าปล่อยผ่านบางทีเรามีนิสัยไม่ค่อยดีอ่ะแล้วเราก็ปล่อยผ่านเห็นไหมคุณยายทำให้รอบเลยค่ะทำไมเราถึงจะทำทาราฟาร์มให้เป็นคล้ายๆแมนดาร่าเมล็ดพันธุ์เพราะเราอยากพูดในเชิงลึกนะคะของการทำงานว่าในกรณีที่เรามีโอกาสที่จะลองดีไซน์อาหารการกินของโลกใบนี้เราก็อยากใช้คุณธรรมของอาหารเนี่ยค่ะไม่ใช่กินเพื่อความอร่อยแต่เป็นการกินเพื่อชีวิตที่ดำรงอยู่อย่างปลอดภัยโดยธรรมนั้นเราจึงอยากให้ทุกคนได้รับรู้ว่าที่เราพยายามที่จะทำรูปธรรมให้เห็นว่าถ้าพวกเราสามารถที่จะใช้ศิลปะในการใช้ชีวิตเนี่ยเพื่อทำให้ชีวิตของเราปลอดภัยนะคะโอ้ฝนมาแล้วลูกตาคุณยายมีฝนตกลงมาพอดีเลยขอบคุณแมนดาร่านะคะขอบคุณแมนดาร่ามากที่ทำให้เหมือนเทวดาก็เดี๋ยวอ้าวละเนี่ยค่ะความหนาของการวางสิชะนี่จะวางตรงไหนอีกอันนี้ต้องโรยทับทำตรงกลางเลยเหรอเข้าไปอีกชั้นหนึ่งอันนี้คือการทำสีซ้อนลงไปนะคะก็ใช้วิธีการโรยซ้ำเข้าไปอีกทีนึงแต่ต้องเป็นเส้นกลางๆเล็กถ้าเวลาปลูกผักมันจะต้องใช้เวลารอคอยเป็น15วันเหมือนกันนะเนี่ยเราค่อยๆปลูกเสริมกันไปเรื่อยๆนะแต่คุณแม่พอใจว่ามันทำให้เรารู้สึกได้จดจ่อจิต
อยู่กับอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วสิ่งนั้นมันทำให้เราเห็นว่ากายกับใจมันเป็นหนึ่งเดียวกันในปัจจุบันขณะได้มากขึ้นเมื่อกี้นี้พอฝนตกมาคุณแม่ก็นึกว่าจะมีเวลาน้อยแต่ไปๆมาๆเรายังมีเวลาได้อยู่ถ้าเรายังจดจ่อจิตอยู่นี่งั้นเราก็จะเห็นว่าคณะแม่ชีที่นั่งทำงานกันอยู่ตรงนี้ค่ะก็ภาวนาอยู่กับการโรยก้อนหินที่เราย้อมสีนะคะเอาละคราวนี้ก็จะตกจริงแล้วล่ะยายว่าเดี๋ยวอึ๊บหนึ่งสวยงามสวยงามนะคะเด็กๆขอบใจมากเลยนะจ๊ะนั่นไงทองก้อนมาค่ะใส่หมวกก่อนนะคะเดี๋ยวคุณแม่จะดูว่าเดี๋ยวเราจะวางแผนกันว่าวันที่29 30เนี่ยเราจะไปขึ้นแปลงผักกับคำว่าตรัมแล้วก็ดอกบัวแมนดารารวมทั้งอาจจะมีรัศมีที่เป็นอย่างเงี้ยที่ตรงทาราฟาร์มนะจะหนูต้องหาอะไรคุมหัวแล้วล่ะไม่อย่างนั้นแล้วหนูจะเปียกฮะอ่ะใส่หมวกเลยลูกฝนตกแล้วขอบใจทุกคนมากนะจ๊ะขอให้บันเทิงทางธรรมเลยค่ะก็เป็นเนี่ยค่ะคำว่าตรัมเนี่ยกับคำว่าตรัมที่มือนี้จะเป็นลักษณะที่เห็นชัดเจนว่าวัสดุที่ใช้ต่างกันอันนี้ก็ต้องเรียกว่าเป็นอะไรคะเป็นหินย้อมสีส่วนอันนี้ก็คือตรัมที่เป็นบรอนซ์และเดี๋ยวก็จะมีคำว่าตรัมที่เป็นเมล็ดพันธุ์ที่เป็นผักใช้ผักสลัดเพราะผักสลัดก็จะมีสีที่มีแดงฟ้าส้มนะคะหรือม่วงก็จะมีเคลทุกชนิดมีสวิตชาร์ดใช่ไหมตอนนี้เห็นบอกว่ามีผักประมาณ40ชนิดที่เป็นผักที่จะทำให้เกิดอักษรคำว่าตรัมแล้วก็ดอกบัวที่เราเห็นอยู่นี้นะคะทีนี้เรากลับมาทางนี้เราจะมาดูว่าคนที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องอาหารการกินนะคะเขามองว่าการปลูกผักทาราฟาเนี่ยได้ยินเสียงสวดมนต์ไหมคะเห็นไหมคะว่าที่เนี่ยมีทุกศิลปะเลยเสียงสวดมนต์เนี่ยค่ะก็เป็นอีกหนึ่งขณะที่กลุ่มเนี้ยคงไม่ถอยอ่ะเชื่อว่ากลุ่มเนี้ยคงไม่ถอยอ้าวมาฟังทางนี้เมล็ดพันธุ์ของทาราฟาร์มมีกี่ชนิดลูกเชฟทอมก้อนจ้ะอ่ะกี่ชนิดครับเม็ดพันธุ์ในทาราฟาร์มใช่วันนี้เราก็ไปวันนี้เราก็ไม่ได้นอนกลางวันกันเลยนะคะไปคุยกับเสี่ยนินว่าอ้าวขยายบ่อขยายเนินอ่ะถ้าเป็นผักสากลก็ว่ามีประมาณ20สายพันธุ์ไม่ใช่40นะ20สากลประมาณ20สายพันธุ์ผักสากลแต่ผักไทยเนี่ยก็จะเป็นต่างหากน่าจะ20เยอะมากกว่านั้นอ๋อตั้งแต่มะนาวมะกรูดใช่อ๋อค่ะคือผักสายพันธุ์นอกอย่างตระกูลมะเขือเทศอย่างเงี้ยก็มีซาลาโนรี่สวีทเบิร์ลสวีทโกสวีทบอยมีอันนี้มะเขือเทศนะมะเขือเทศแค่มะเขือเทศอย่างเดียวนะคะอันนี้เวลาคุณแม่กินสมัยก่อนไปกินญี่ปุ่นนะคะไม่ได้กินที่นี่แต่ว่าคราวนี้กี่วันได้กินก็วันนั้นน่าจะเริ่มออกแล้วนะแม่แต่ไม่รู้ว่าจะสุกทันมั้ยวันที่31ทั้งหมดเนี่ยเขาทำไว้เพื่อวันที่31ที่ทุกคนจะมาตรงเนี้ยค่ะจะมีองค์พระพักพระอริยธาราตั้งไม่ว่าตรงนี้เลยแหละแล้วก็มองไปเนี่ยไม่ได้ละไหมเพราะว่ามีองค์ถึงบั้นเอวจ้ะก็เนี่ยถึงได้ทำแมนดาร่ากันเนี่ยโดยที่จะอันเนี้ยเป็นสวยนะสวยเล็งอยู่เมื่อกี้ว่าจะต้องลงฐานรากยังไงก่อนชั่วคราวเพราะว่า18ตันก็ไม่เบาๆนะสิ18ตันค่ะเพราะว่าเราไปเมื่อวันที่11ทุกคนก็เร่งกันใหญ่เลยนะคะเพื่อให้คณะทำงานเข้าใจว่าวันที่11จะเคลื่อนย้ายเดี๋ยวขอตำรวจนำนิดนึงแล้วก็13นะคะวันท
ที่ระลึกถึงการสวรรคตคล้ายวันสวรรคตของรัชกาลที่9คุณแม่ว่าท่านเข้าละและจากนั้นก็จาก13ไปถึง31เราก็ตกแต่งเนี่ยก็ลูกก็คงจะต้องวางต่อหม้อไว้ต้องมีไหมต้องมีไหมจ๊ะต้องมีครับแม่เพราะว่าน้ำหนักองค์ท่านสูงมากนะก็สูงต้นเนี้ยเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะน้ำหนักหมายถึงว่าน้ำหนักท่านเยอะ10วันที่แม่ไปบอกว่าเขาบอกว่า10เนี่ยคือแค่ตรงนี้แต่นี้พอต่อเอวไปพอใส่พระเจ้าห้าพระองค์ไปอ๋อพระเจ้าห้าพระองค์ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็จะอยู่ประมาณ18ถึง20ตันค่ะเพราะฉะนั้นเวลาลงตรงเนี้ยลง8จุดเนี่ยก็เท่ากับจุดหนึ่งต้องมี2ตันกว่านี่คือการเตรียมงานทั้งหมดนะคะเราก็ช่วยกันออร์แกไนซ์ให้งานนี้เป็นไปตามพุทธประสงค์นะเราต้องพูดว่าคือวันนี้มันเป็นวันพระไงธรรมะต้องบันเทิงแบบนี้นะคะก็วันนี้พอรู้ว่าพายุเข้าเราก็หุบรถธงรถธงรถสถูปะรถสถูรถธงมันทหารเรือก็เลยทำให้มองเห็นภูเขาไงเห็นไหมแต่ว่าจะ31ผมว่าจะอู้หูอยู่นะแม่เพราะว่าผักต่างประเทศทั้งหมดที่แบบว่าเป็นผักสากลทั้งหมดเนี่ยมันจะชูช่อเราจะเอาใครมาเป็นเชฟเทเบิลกำลังคิดอยู่ว่าจะมีลูกศิษย์คนไหนของแม่มาบ้างมาดามตวงมาดามตวงมาไหมกี้มีใครอีกคะจอยมาช่วยกันออกมาทำมาหากินแล้วขอเป็นมาสิมาตรงนี้เลยกลางร่มให้คุณแม่แล้วเดียวได้ไหมอ้าววันนี้ทำไมผมมองเห็นพี่จอยแล้วผมนึกถึงอุลตร้าแมนไม่จอยกางร่มให้แม่เธอ คืองี้ค่ะนี่มันเปลี่ยนจริงค่ะขอโทษทีคืองี้ค่ะไม่เป็นโตวันนี้เนี่ยเราวางแผนกันแล้วว่าอะไรจะเสร็จบ้างยกตัวอย่างเช่นนะคะวันที่2 SCG มาอะไรเสร็จลูกอ่ะวันที่2ห้องน้ำที่เป็นการออกแบบสนุกใหม่ที่แม่อยากได้ยุคหินฟินสโตนยุคหินเป็นกลุ่มหินไม่ได้เป็นถ้ำด้วยเป็นหินแล้วก็ในห้องน้ำก็จะเป็นเทคโนโลยีที่นำสมัยที่สุดในโลกตอนนี้เราจะเอามาใส่ให้ได้หมายถึงว่าระบบออโต้ทั้งหมดนี่ทำการฆ่าเชื้อด้วยอันนี้กำลังจะพูดว่าเราดูแลผู้สูงวัยนะคะเป็นห้องน้ำอาม่าทั้งหลายเลยค่ะอาม่าอากงผู้สูงวัยแล้วก็จะมีห้องน้ำที่เป็นชาวเวอร์แบบเด็กๆเพราะว่าตรงนั้นจะเป็นสนุกสนานแบบเล่นน้ำแล้วค่ะก็เด็กอุ้มไก่ซิลกี้เหมือนเมื่อกี้เนี่ยคุณแม่ทำหรือว่าไปดูเป็ดก็ต้องล้างมือเพราะฉะนั้นเราก็จะมีตรงบริเวณนั้นน่ะมีทั้งห้องน้ำผู้สูงวัยและอาบน้ำได้ของเด็กๆก็เสร็จอันนี้เสร็จนะ31เสร็จนะไม่ใช่31สิ2วันที่2นะแม่2เหรอจอยคุยกันว่าวันที่2แม่2ตุลาค่ะ3ตุลาเพราะฉะนั้นขอเชิญมาก่อนนะคะทางมหาชัยก็ส่งปลากับอาหารทะเลทำอะไรดีวันที่2เยอะแยะไปหมดเลยผมก็ยังนึกไม่ออกเดี๋ยวก็คนสัก200ได้ไหมมันสนุกตรงที่เราต้องดูลุ้นวัตถุดิบว่าวัตถุดิบเป็นอะไรมาแล้วก็เชฟก็ต้องว่ากันตรงนั้นเลยว่าอะไรบ้างจ้ะก็ลูกเป็นเชฟแล้วกันนะวันที่2อ่ะวันที่2 31แล้วจะเชิญแขกคนอื่นวันที่2ก็ SG บอกว่าจะมาสัก100 200พี่ติงคะพี่ติงน่ะลงแล้วนะคะไปถามสิคะคุณชนะมามั้ยเนี่ยถ้ามาเขาบอกขบวนใหญ่คุณแม่เชิญเลยนะคะคุณแม่อยากให้มาค่ะเพราะว่าเราจะเตรียมพื้นที่ไว้แล้ววันนี้เราดูแล้วนะวันนี้เราดูกันทั้งวันแล้วว่ายังไงเหมาะสมค่ะเดี๋ยวเรากำลังจะทำแม่สั่งทำไอ้ที่เคาน์เตอร์ข้างล่างด้วยไม่ใช่หรอร้านกาแฟร้านกาแฟค่ะเราจะส่งกาแฟเราเข้าประกวดค่ะวันที่31เราอาจจะมีโปรดักต์กาแฟนะคะสำหรับสุขภาพเรามาเริ่มต้นกันตอนอายุ70ค่ะ70เราจะสาวจะสวยจะล่าเริงอยู่โดยธรรมไม่ใช่ด้วยกาแฟนะคะแต่กาแฟก็จะเป็นตัวเชื่อมที่อาจจะทำให้สมุนไพรบางอย่างในความต้องการของร่างกายผู้สูงวัยเนี่ยกลับมาดูกระปี้กระเป๋าขึ้นใช่ไหมก็คือประเทศไทยเนี่ยเป็นเขตเขาเรียกว่าอุดมสมบูรณ์สูงมากสมุนไพรของเราเนี่ยไม่ได้แพ้ชาติใดในโลกเลยแล้วมันมีสมุนไพรอะไรบ้างอะลูกโอ้เยอะแยะเลยก็เป็นสมุนไพรในไทยเป็นเถาเอ็นอ่อนว่านชักมดลูกเถาวันเปรียงก้าวเครือขาวก้าวเครือแดงมีกระชายจ้า
แล้วก็มีอะไรที่ที่เอามาถวายให้แม่นะคืออย่างนี้นะคะคุณแม่ก็รู้สึกว่าเราเนี่ยต้องแข็งแรงคือถ้าเราเชื่อมั่นว่าเราจะสงบเย็นและเป็นประโยชน์สิ่งที่คุณแม่ตั้งใจเลยคุณแม่ต้องแข็งแรงแม่ดูแข็งแรงไหมดูแข็งแรงแข็งแรงเกินไปผลว่าแม่แข็งแรงเกินไปฮะไหนดูอะไรเออโอ้โหดูสิคะบันเทิงไหมคะถอโอ้ยดูมาๆๆอื้อหือเอามันใครขับล่ะทีมโพลิเมอร์ทีมโพลิเมอร์เออเมื่อกี้แม่ชีกิ๊บเออพามาขึ้นมาเพราะเมื่อกี้เนี่ยยายไปไม่ถึงมันเยอะไงวันนี้ดูหลายสถานีค่ะก็ทุกคนสนุกลูกก็ไปแอบถามมาแม่ลองแอบถามพี่ว่าเป็นไงบ้างที่ใช้ไปแล้วเอาเรียกแม่ชีกิ๊บมาก่อนพวกทำมาเข้ารายการลูกก็มันมีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างเยอะนะเออทิศทางเดี๋ยวๆแม่จะไปทางพระอาทิตย์ตกมาทีนี้ก่อนทีนี้ก่อนไม่ได้ทันแล้วฮะทันดิแล้วเนี่ยมีอะไรไม่ทันบ้างเราจะสงบเย็นเขาบอกว่าแม่แข็งแรงเกินไปไม่ได้พี่ติ่งป้าตุ๊กพี่ติ่งป้าตุ๊กนะคะมูลนิธิคุณแม่เชิญแม่อูป้าตุ๋มคุณยายเลืองนะคะมาเลยค่ะอยากได้อาหารอะไรในวันที่2วันออกพรรษาแต่จริงๆแล้วแม่ถ้าใครมากินฝีมือผมเสร็จแล้วนะแม่ทุกอย่างในโลกนี้จะอร่อยขึ้นมันทำให้อร่อยแต่วันนี้คุณตีชมคุณตีบอกว่าคั่วไก่ที่ไหนเนี่ยเห็นไหมคะคุณแม่ไม่ได้เข้ารายการเพราะเนื่องจากว่าคุณแม่มีประชุมของคุณแม่ก็อีเรื่องนี่แหละคุณตีจะทำร้านกาแฟพี่มานะเอาเบาะมาให้คุณแม่30ที่จริงจะบอกมา100นึงแต่ทําได้30เอามาก่อนวันที่2มีใครอะไรมาอีกแล้วของเราข้าวโพดข้าวโพดอะไรแม่ข้าวโพดจากโคราชไงอ๋อข้าวโพดอร่อยอ่ะข้าวโพดเราจะทําแป้งข้าวโพดไงจะทําแป้งข้าวโพดก็จะทําหลายสายพันธุ์มาเด็กๆมาหมดเลยมายายไม่ได้ไปก็ตอนนี้นะคะสวดมนต์สวดไปตรงอะไรนะเราต้องให้คนแก่แอบลองถามดูว่าเป็นไงบ้างมาลูกกิฟต์มาทั้งหมดเลยยายไปไม่ถึงขอพระท่านทอดเพราะว่าเมื่อกี้นี่พอสะดุดเด็กแล้วก็กลัวว่าจะขึ้นมาอ่ะสนุกไหมมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะอ่ะเมื่อกี้นี่อาจารย์ทองก้อนเขาถามว่าเทคนิคของอะไรนะลูกเพอร์โพลิเมอร์เจ้าค่ะโพลิเมอร์อ่ะทำยังไงคะเล่าก็ขั้นตอนแรกก็คือต้องบอกวิธีการด้วยทำได้ไหมคะเอาสิแม่ลูกศิษย์อาจารย์ทองก้อนเอาเลยอันดับแรกนะคะก็ขุดดินก่อนพอขุดดินเสร็จแล้วก็เตรียมโพลิเมอร์แช่ไว้12ชั่วโมงเสร็จแล้วก็ขุดหลุมขุดหลุมก็เจาะเจาะเจาะทำเขื่อนจิ๋วไว้เขื่อนจิ๋วจากนั้นก็ตักน้ำที่ผสมที่เราแช่ไว้ก็เทมันจะเป็นเม็ดเจลๆอะค่ะคุณยายเป็นวุ้นๆเนาะเทลงไปในดินแล้วก็ใช้ท่อที่ตัดประมาณเท่านี้ค่ะแล้วก็ไว้ตรงกลางแล้วก็เอาดินกบค่ะเพื่อที่จะใส่น้ำใช่ค่ะเวลารดน้ำก็ให้รดลงไปตรงโพลีเออร์เนี่ยกิโลเท่าไหร่นะเราซื้อถูกมากเลยอะโพลีเลยนะโพลิเมอร์บันเทิงจริงๆต้องบอกว่ามันเป็นเบสของโพแทสเซียมค่ะแม่มันจะมี2 อย่างโพลิเมอร์จะเป็นเบสของเกลือกับโพแทสเซียมจ้ะถ้าเป็นเบสของเกลือก็จะดูดความร้อนไอความชื้นไวแล้วก็คลายไวแต่ว่ามันจะเป็นมลภาวะเวลาที่มันสลายตัวแต่ถ้ามันเป็นโพแทสมันก็จะเป็นปุ๋ยถ้ามันสลายตัวของเราเป็นโพแทสเป็นโพแทสของเราจะ300กว่าบาท300เศษๆทําได้กี่ไร่300เนี่ยโอ้โหละลายน้ําอยู่ประมาณ600เท่าขอบอกเลยนะคะว่าช่วงนี้แล้งจะไม่มีเดี๋ยวก่อนมาตรงนี้ก่อนฟังสิลูกศิษย์เขาพูดว่าไงสุดท้ายเมื่อเธอทำไปแล้วเท่าไหร่แล้วเป็นยังไงคะผลค่ะผลก็ในสัปดาห์ที่ผ่านมาได้ทำไปแล้วรอบแรกนะคะก็ดูความเปลี่ยนแปลงได้เลยว่าต้นไม้มีชีวิตขึ้นมีความเฟรชขึ้นไม่ใช่เพราะฝนตกหรอกิฟฝนตกด้วยส่วนหนึ่งค่ะแต่ก็มีแทงน้ำอยู่ข้างล่างด้วยค่ะคุณยายมันเป็นเหมือนแทงเขื่อนจิ๋วให้สามารถอุ้มน้ำมันคอมแพร์กันได้อยู่เพราะว่า
ไอ้ที่ไม่ได้เสร็จไม่เสร็จนี่ไม่ใช่ทำไม่ทันนะเอาไว้คอมแพร์อ๋อแล้วเป็นไงคอมแพร์แล้วเป็นไงคะเด็กๆที่มาใหม่อาจจะไม่รู้ใช่ไหมเดี๋ยวก่อนพวกที่เนี่ยหัวยังเกี้ยงๆขาวๆเนี่ยฮะคือพวกบวชใหม่มาทางอ่ะค่ะเอาพวกเราเนี่ยแล้วเล่าก่อนอ่ะคอมแพร์แล้วเป็นไงคะลูกก็เห็นต้นไม้มีความสดใสมีความสดอะค่ะแล้วก็มันก็มีบางกิ่งก็มีแตกช่อยอดอ่อนสรุปแล้วดีหรือไม่ดีดีค่ะเพราะดีคือ1อาจารย์บอกว่า3เดือนรดน้ำครั้งหนึ่งเดือนเดียวพวกนี้มันไม่ได้ขี้เกียจนะคะทุกทีเคยรดน้ำยางนานน่ะถึงกี่ทุ่ม4 ทุ่มค่ะตื่นกี่สี่ค่ะตีสี่นั่นหมายความว่าที่ตัวดำอยู่เนี่ยใจขาวขึ้นไหมขาวมากขาวมากจริงค่ะอันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์ทองก้อนนะคะนี่เราก็เป็นลูกศิษย์นะคะก็นอกจากจะมีเดี๋ยวเราต้องเร่งทำให้เสร็จภายในกี่วันนี้พอดีเราจะต้องไปเอาเม็ดพันธุ์ลงปลูกอีกแล้วเนี่ยคุณยายคะอาจจะเสร็จก่อนกำหนดเพราะว่ากิฟต์ขอแค่4วันพรุ่งนี้เสร็จถ้าพูดอะไรหน่อยลูกศิษย์เธอเขาประชุมกันเมื่อวานนี้คุณแม่เนี่ยเพียเพราะว่าบังคับให้นอนดึกก็เลยไปนอนก็ปล่อยเขาคุยกันว่าเขาจะวางแผนที่จริงแล้ว4วันใช่ไหมเจ้าค่ะคือก็สำหรับความมุ่งมั่นของคนหลายๆคนก็มันก็เห็นผลแหละแล้วทีนี้เรื่องอย่างเรื่องโพลิเมอร์เนี่ยมันทำครั้งนี้แล้วก็เราก็ไม่ต้องไปยุ่งเลยกลับไปดูมันอีกอยู่ได้3ปี3ปีค่ะ3ปีถ้ายางนาอยู่ได้3ปีจริงๆใช่รางวัลเท่าไหร่นะเนี่ยไม่ใช่เพราะมันเหนื่อยมากนะอายุ3ปีมันจะสลายตัวค่ะแล้วเราก็ทำอะไรอีกไม่ต้องทำแล้วแม่เพราะถึงเวลานั้นน่ะต้นไม้มันอยู่ด้วยตัวเองแล้วถ้างั้นใครปลูกต้นไม้ในช่วงนี้นะคะสนใจลองติดต่อเข้ามาได้นะคะแม่ชีกิฟต์จะเป็นผู้ที่บอกเราเรื่องราวเป็นลูกศิษย์อาจารย์ทองก้อนเอาว่าไงคะจอยอ๋อเดี๋ยวขอบคุณก่อนค่ะเพราะว่ามีจอยเข้ามาพี่แอดศิลปินพี่แอดศิลปินปูนปั้นบอกว่าอ๋อพี่แอดปูนปั้นบอกวันที่สองจะมีข้าวหมกไก่กับไอศครีมน้ำตาลเชฟทองก้อนมาแล้วเชฟทองก้อนมาของกินอย่าสึกเห็นไหมคะเพชรบุรีมีอยากได้น้ำตาลสดขนมตาลไอศครีมน้ำตาลสดสุดยอดของเมืองเกพี่แอดขอบพระคุณมากสาธุแล้วค่ะค่ะได้ชิมนะแม่อันนี้มาที่สองนะจะแล้วขมกเดี๋ยวค่อยๆทยอยมากันนะคะจ้ะยังอื่นมีอีกไหมคะจอยยังไม่มีแต่ว่ามืดมากแล้วค่ะมืดมากแล้วนะคะงั้นพวกเราทั้งหมดเนี่ยนะคะหน้าอาจจะดำค่ะแต่ใจขาวนะคะก็ต้องขอบคุณอาจารย์ทองก้อนนะคะที่เอาความรู้มาให้คณะแม่ชีจนเรากลายเป็นผู้ทำงานซ้ำแล้วสดแล้วก็มีความสุขมากกับการทำงานอย่างสนุกเป็นสุขในขณะที่ทำงานถ้าทำงานแล้วเราไม่สมาร์ทน่ะมันเหนื่อยลิ้นห้อยเลยคุณแม่ว่ามันไม่สนุกมันไม่บันเทิงวันนี้วันพระธรรมบันเทิงจริงๆเพราะเรามองเห็นเป้าหมายในการทำงานก่อนที่จะถึงวันที่2ถ้าศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้ท่านอยากมาปฏิบัตินะคะมาได้เลยค่ะที่เสถียรธรรมสถาน1และถ้าใครอยากเห็นที่นี่อย่าเพิ่งมาค้างนะคะขอให้เราเตรียมทุกอย่างก่อนห้องน้ำเสร็จแล้วแต่ว่าตอนนี้เรายังต้องการที่มันแห้งๆเพราะพายุจะมาไงพายุจะมานะคะแล้วตอนนี้จะไปไหนมาไหนก็ต้องคำนวณเวลาดีๆนะคะพบกับคณะแม่ชีที่หุบเขาโพธิสัตว์ในทุกวันได้เป็นเดย์แคมป์ส่วนพรุ่งนี้เป็นวันมรณภาพของพระอุปัชฌาย์ของคุณแม่นะคะเราจะกลับไปมีการปฏิบัติธรรมที่เสถียรธรรมสถานหนึ่งเรารู้ว่าถ้าไม่มีลมหายใจของท่านอาจารย์ที่จะขนาบแล้วขนาบอีกมันก็ไม่มีคุณแม่เพราะฉะนั้นวันนี้คุณแม่จึงมีความรู้สึกว่าลมหายใจของท่านอยู่ในลมหายใจของเราเราเชื่อมั่นว่าการที่เรามาทำที่หุบเขาโพธิสัตว์ท่านได้ใช้สิ่งที่ท่านอบรมสั่งสอนคุณแม่แล้วคุณแม่ก็ดูแลคณะแม่ชีและลูกหลานทั้งหมดเนี่ยค่ะออกมารับใช้ผู้คนโดยมีรากของการทำงานคือความกตัญญูค่ะท่านยังอยู่ในลมหายใจของต้นไม้ทุกต้นในหุบเขาโพธิสัตว์
33ปีของเสถียรธรรมสถานและ40ปีของคุณแม่ที่ทำงานถวายครูบาอาจารย์และเป็นผู้ที่กล้าที่จะเป็นผู้ที่ไม่ห่างไกลจากพระรัตนตรัยและเป็นหนึ่งในพระรัตนตรัยก็เพราะว่ามีครูที่คอยขนาบก็ขอมอบความรักไว้ให้กับพวกเราทุกคนที่เข้ามาให้คุณแม่ขนาบขนาบไหมขนาบทุกคนรู้สึกแม่อ่อนโยนมากเลยนะคะขอบพระคุณมากนะคะสุขสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์นะคะธรรมะสวัสดีค่ะแม่ชีกิฟต์เขาอยู่ในโหมดสเตลอยู่แล้วมองมาปุ๊บหายไปเลยในกล้องอย่ามาว่ากิฟต์นะใช่ดูสีแสงสวยจริงเหรอ